วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อฟฟิชเชอร์นะครับวันนี้สายแฟชั่นต้องห้ามพลาดนะครับผมไม่ต้องตกใจนะทุกคนอันเนี้ยก๊อฟไปยิงเลเซอร์มาเว้ยแล้วมันเป็นแผลมันตกสะเก็ดก็เลยแบบว่าแปะไว้ก่อนใครชอบแฟชั่นแบบว่าจี๊ดๆนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ก๊อฟจะมารีวิวรองเท้าของ Balenciaga ซึ่ง X กับ Croc นะครับชื่อรุ่นว่า Hard Croc นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบแรร์ไอเทมมานะครับก็ไปที่ Embassy แล้วก็ไปจองไว้ครับเพราะว่าเขาไม่วางที่หน้าร้านเลยตอนที่ก๊อฟไปซื้อเขาออกมาให้ใช่ป่ะแล้วมาให้ก๊อฟลองมีแค่3คู่ที่เข้ามานะครับที่ไทยวันนี้เนี่ยได้มาแล้วครับแรร์ไอเทมอยากจะมาอวดทุกคนนะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงวัตถุดิบมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนสายแฟชั่นที่ชอบอะไรแนวๆนี้ก็น่าจะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างกล่องใหญ่มากเลยครับเราจะมาเปิดให้ดูนะครับทุกคน 33,100 บาทนะครับเจ็บตัวไปราคาประมาณนี้ครับจริงๆกะว่าจะไม่ซื้อแล้วเดือนนี้นะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วอย่างที่เห็นคลิปที่ผ่านมาก็ช้อปปิ้งไปประมาณนึงนะครับแต่ว่าคู่นี้มันเป็นคู่ที่แบบอยากได้จริงๆแล้วก็มันไม่ได้มีมาเยอะนะครับซึ่งหายากด้วยบอกเลยเราเห็นจัสตินบีเบอร์ใส่นะครับแล้วก็เอลิออตเพจนะครับซึ่งเป็นนักแสดงที่ก๊อฟชอบคนนึงนะครับเขาก็แบบใส่ไปออกงานมาแล้วก็จัสตินบีเบอร์ก็ใส่ไปงานแกรมมี่นะครับเอลิออตเพจก็จะเป็นนักแสดงที่เหมือนแบบอยู่ในเกมที่ก๊อฟเล่นด้วยเขามาแสดงเป็นนักแสดงในเกม PlayStation 4ครับนี่เลยครับมันคือคู่นี้เลยทุกคนอยากจะอวดให้ดูนี่ทุกคนค่อนข้างมีความแบบชังกี้นะครับมีความแบบหนาเหมือนแบบรองเท้าส้นๆหน่อยอะไรเงี้ยส่งไปบอกโฟว่าแบบเฮ้ยโฟเราจัดคู่นี้มาโฟบอกว่าเขาสูงใช่ไหมมึง ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเหล็กด้วยทุกคนครับชอบตรงที่มันเป็นเหล็กเห็นปะมันเป็นเหล็กข้างหน้าเขียนว่าบาลองคือก๊อฟเป็นคนชอบรองเท้าอะไรที่มันมีความเหล็กๆอยู่แล้วเว้ยคู่นี้จะบอกว่าข้างใต้ก็มีอย่างนี้ด้วยเป็นเหล็กจริงๆแล้วอ่ะคู่นี้ไม่ใช่ไซส์เรานะเว้ยทุกคนมันคือไซส์38แต่ว่ามันเหลืออยู่คู่เดียวในร้านน่ะมีแค่3คู่ทุกคนจองหมดแล้วตอนที่ก๊อฟไปซื้อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากจีนนะครับเขามาแล้วพอเขาเห็นก๊อฟแบบใส่คู่นี้เขาก็แบบอยากลองคู่นี้แล้วเหมือนพนักงานก็บอกว่าจองแล้วต้องจองมาก่อนอะไรเงี้ยในหน้าเว็บไซต์ก็ออนไลน์ก็ไม่มีนะก็ไปดูมาละค่อนข้างหายากพอสมควรถ้ามันไม่มีเหล็กอ่ะก๊อฟก็อาจจะไม่ซื้อเว้ยเพราะว่าก๊อฟรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างมีความเป็นรองเท้ายางๆแต่ว่าตรงนี้มันแข็งนะตรงนี้มีความแบบแข็งแรงอยู่เหมือนกันแล้วก๊อฟชอบตรงที่แบบมันเป็นเหล็กมากๆเว้ยทุกคนคือตอนแรกเราใส่เว้ยแต่ไม่รัดข้อเราก็รู้สึกว่าทำไมมันใส่แล้วมันหลุดจังวะคือพอไม่คาดข้างหลังแล้วมันก็เหมือนแบบจะมีความหลุดได้เพราะว่ามันหนักใช่ป่ะเวลาเราเดินแต่ว่าเราเพิ่งมารู้ว่าอ๋ออันนี้เข้าไปข้างหลังเพื่อล็อกขาเว้ยเพราะปกติเราไม่เคยใส่ครอกไงเนี่ยล็อกแล้วก็จะอยู่ละถามว่าหนักไหมก็มีความหนักกว่าคู่ที่เป็น Triple S นะรู้สึกว่าหนักกว่าชอบมันดูมีความพรีเมียมเว้ยทุกคนเราจะวัดให้ดูว่าคู่นี้เราสูงแค่ไหนความสูงไม่ได้เป็นหลักที่ซื้อนะน่าจะสูงขึ้นมา 10.5 เซนครับทุกคนเราจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูนะว่ามันหนักเท่าไหร่น้ำหนักบาลองคู่นี้รุ่น Hard Crocs นะครับอยู่ที่1กิโลคู่นี้หนัก1กิโลนะครับทุกคนบอกแล้วนะครับแฟชั่นเวทนะครับถ้าอยากจะเท่ก็ต้องรับได้กับความหนักนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าใส่สบายไหมมันก็พอดีเท้ามันก็มารองรับเท้านะเนี่ยอันนี้คือด้านในเวลาใส่ใช่ป่ะก็คือตอนนี้ออกมาก่อนปึ๊บแล้วก็ใส่เท้าเข้าไปตรงนี้คืออาจจะเป็นคนชอบแบบไมเคิลแจ็คสันเพลงแบดอะรองเท้าหนังมีเหล็กๆเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนซึมซับความชอบของมันมากพอเห็นคู่นี้เรารู้สึกว่าโดนใจมากอยากให้ทุกคนดูมากเลยตอนที่แบบแอนนี่เห็นคู่นี้แอนนี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่แอนนี่ชอบเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูคลิปเปิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไง So ready to see Yes เห็นไหมทุกคนคนที่ชอบแฟชั่นหรือคนที่ชอบรองเท้าที่มันแบบชังกี้สูงๆหน่อยก็น่าจะชอบรุ่นนี้นะฮะแต่ว่าหายากนิดนึงอย่างที่บอกนะครับ 33,000 กว่าบาทนะครับผมถ้าใครชอบก็ลองไปหาดูได้นะครับอาจจะต้องซื้อออนไลน์แล้วเพราะหน้าช็อปน่าจะหมดไม่รู้นะมันอาจจะทำมาน้อยหรืออะไรก็ตามแต่ว่าแบบสายแฟชั่นที่แบบชอบจริงๆเขาก็น่าจะจัดกับบ้านไปหลายๆคนเหมือนกันหลายคู่เหมือนกันก็ว่ามันน่าจะแบบหายากหน่อยนี่นะครับทุกคนให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ว่าอะไรคือแบบสุดยอดเลยมีหมุดตรงนี้นะทอนแสงด้วยตรงนี้ก็เป็นหมุดนี่ยื่นออกมาด้านข้างมีทั้งสองข้างเลยทุกคนเดี๋ยวลองใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงถ้าเทียบกับเท้าก็นะดูดิเชี่ยโคตรใหญ่อ่ะแต่พอใส่เข้าไปมันก็แบบพอดีเลยนี่ปึ๊บปาบเข้าไปฮะแล้วเวลาแบบเดินก็แบบ
มันก็จะไม่หลุดถ้าเราล็อกไว้นะนี่ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเหมาะกับใส่กับกางเกงที่แบบขาใหญ่ๆหน่อยขาบานๆเดี๋ยวตอนนี้ก็ใส่ขาเล็กอยู่นะจริงๆต้องก็ใส่แบบขาใหญ่ๆหน่อยแต่ว่าเอาจริงๆพออยู่ในเท้าแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักขนาดนั้นนะทุกคนเพราะถ้าเราไม่ใส่แบบรัดใช่ป่ะไม่อยากให้มันทิ่มหัวมาแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็ใส่เข้าไปมันก็จะแบบเดินแล้วมันจะเปาะแปะนิดนึงแต่อันนี้ทุกคนเห็นป่ะเห็นรอยนี้นิดนึงป่ะตรงเนี้ยรอยนี้ปะคือว่าตอนที่ไปซื้อเลยเว้ยเราแบบเราใส่รองใช่ป่ะแล้วพอเดินอย่างเงี้ยเดินปกติมันชนกันเว้ยเพราะว่าด้วยความที่มันใหญ่ออกมาใช่ป่ะแล้วตัวเหล็กเนี้ยมันมาโดนเหมือนว่าเราเดินปกติมันจะมีความคล่อมเหมือนนึงแล้วพอเรายกมาเงี้ยมันจะมีสิทธิ์ชนกันได้ตรงเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยก็ต้องเดินระวังนิดนึงหรือจะแต่งแบบเป็น total black ก็ได้นะครับเป็นแบบทั้งตัวดำแล้วก็ลงไปไล่ไปก็ดูมินิมอลไม่เยอะมากกางเกงขาใหญ่ๆงี้ก็ได้อยู่นะนั่นแหละเนี่ยก๊อฟก็มาให้ดูว่าของที่ก๊อฟชอบแล้วก็แค่ซื้อนั้นนะครับเป็นความสุขเล็กน้อยของเราอย่างเช่นเนี่ยอันนี้คือเราก็ออกแบบเองด้วยอันนี้ใบนี้เห็นว่ามีความล้ำๆทำที่โรงงานพ่อโอเคทุกคนคือถ้าใครชอบนะครับก็ลองไปหากันดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะค่อยมีขายเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ได้วางในหน้าร้านด้วยอย่างที่เขาบอกไปเนี่ยคนจีนที่มาเขาก็แบบถ้าก็ไม่เอานี่เขายึดไปแล้วนะก็เลยตัดสินใจเอามาก็พอเข้าไปดูในเน็ตด้วยเว้ยมันก็ไม่มีอ่ะเข้าไปแล้วมันก็แบบเป็นหน้าที่แบบแบงค์ๆหรือมันอาจจะหมดไปแล้วหรืออะไรก็ตามฮะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเผื่อก็มารีวิวของที่ก็มีนะครับว่าก็จัดอะไรมาบ้างครับเผื่อใครสายแฟชั่นชอบอะไรก็ไปจัดตามได้นะครับแต่ว่าถ้าหาได้นะครับก็ไม่รู้จะมีอยู่หรือเปล่านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปหน่อยนะเจอทุกคนเจอกันบาย